่อนตรงเนี้ยมันจะวางน้ำเปล่าไว้เยอะมากเลยน้ำเปล่าหายไปไหนหมดหรือว่าเขาเปลี่ยนที่วางเดี๋ยวดูก่อน So that's so good. That's why it's so empty.ออนไลน์นะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยมีการกักตุนซื้ออาหารคือปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้วันนี้ถือว่าคนเยอะมากและขนาดรถเข็นตอนนี้ค่ะตอนที่เรายืนรอเจ้าหน้าที่เขาเอารถเข็นมาให้คนยืนรอรถเข็นอะสวัสดีค่ะมอสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมอสอยู่ที่ Costco ลอสแอนเจลิสแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็คล้ายๆกับแมคโครบ้านเราคือเขาจะขายของแบบเป็นโหลเป็นแพ็คนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าสถานการณ์วันนี้นะตอนนี้นะคะที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19ทั้งหมด11คนแล้วตอนนี้ข้างในเนี่ยอาหารน้ำดื่มมันยังมีอยู่ในสต็อกกันหรือเปล่าเป็นยังไงเราไปดูสถานการณ์สดๆกันเลยค่ะได้แย่งกันซื้อของนะตอนนี้เนี่ยแย่งเอารถเข็นกันก่อนตอนนี้เราเข้ามาด้านในของ Costco แล้วนะคะถือว่าคนอ่ะเยอะแบบผิดหูผิดตานะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธเดี๋ยวเราลองไปดูแผนกน้ำดื่มกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเยอะนะคะแต่ว่าเราเห็นคนส่วนใหญ่เขาจะไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะคนที่นี่เหมือนว่าคนที่ใส่อ่ะจะแบบว่าไม่ใช่ใส่เพื่อป้องกันอ่ะส่วนมากคนที่ใส่เป็นคนที่แบบเขาป่วยหรือไม่สบายใส่มากกว่าแต่ถ้าคนปกติส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ใส่นะที่เราเห็นกันอันนี้เหลือเยอะมากเลยนะคะไวน์ไม่มีใครเอาไปไปดูน้ำสิที่เรามาอยู่ที่โซนขายเกี่ยวกับน้ำดื่มแล้วนะเมื่อก่อนตรงนี้มันจะวางน้ำเปล่าไว้เยอะมากเลยอะน้ำเปล่าหายไปไหนหมดหรือว่าเขาเปลี่ยนที่วางเดี๋ยวดูก่อนWater เขาบอกว่าขายให้แค่5ยูนิตต่อคนแล้วตอนนี้น้ำเปล่าไม่มีแล้วนะคะที่คอสโก้ที่ลอสแอนเจลิสแถวๆใกล้ฮอลลีวูดRight now, I got some water sold out. Sold out. It's all sold out. That's why it's so empty. Because as soon as we get it in, it'sWithin 35 to 45 minutes after we get it, it's gone. Oh my god. เขาบอกว่าน้ำเปล่าหมดแล้วนะคะแค่วางแค่40-45นาทีก็หมดไปเลยคืออย่างที่เราเห็นในคลิปกันแปลว่าเป็นความจริงนะคะตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ที่วางน้ำเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าหมดไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วคือมาซื้อตอนนี้บ่าย 3ไม่มีน้ำเปล่าขายแล้วนะคะสำหรับใน Costcoถ้าจะซื้อจะต้องมาซื้อแต่เช้านะคะเพราะว่าพอเอามาวางปุ๊บแป๊บเดียวก็คือคนแย่งซื้อกันไปหมดเลยก็คือดูเหมือนว่าคนอเมริกาเขาจะไม่ได้ตื่นตัวไม่ได้อะไรไม่ได้สวมหน้ากากแต่ว่าน้ำไม่มีขายแล้วนะคะที่ Costco ถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อไม่มีแล้วพวกอาหารแช่แข็งนะคะปกติมันก็จะฟีดไว้เต็มตู้เลยตอนนี้ก็จะเห็นว่าอาหารก็เริ่มร่อยหรอแล้วนะคะเริ่มแบบว่าคือหมายถึงว่าปกติมันเต็มมากกว่านี้น่ากินมากเลยอันนี้เป็นปูยักษ์นะคะอลาสก้าคิงครับเราไปซื้อแช่ตู้เย็นไว้สักโหลหนึ่งดีไหมใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะโซนตรงนี้เป็นโซนขายไข่นะคะจะเห็นว่าไข่อ่ะปกติมันจะเต็มชั้นเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่แบบว่าเท่าที่เห็นนะคะก็คือไม่ได้เยอะมาก
เยอะนะคะส่วนใหญ่ที่ร่อยหล่อก็จะเป็นน้ำแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดแล้วก็มีพวกอาหารพวกแช่แข็งปกติตรงนี้วางไก่ย่างอ่ะไก่ย่างไม่มีอ่ะเราไม่ทำเขายังไม่ทำอาจจะไม่ใช่เวลาทำหรือเปล่าปกติคนจะต้องน้อยกว่านี้นะเยอะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถือว่าคนเยอะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ใส่หน้ากากที่เราแอบเห็นตามรถเข็นเขาก็จะซื้อเป็นพวกกระดาษทิชชู่น้ำยาทำความสะอาดแล้วก็น้ำอื่นๆทั่วไปนะคะก็ถือว่าคนในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้นะคะเขามีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ตื่นตระหนกนะคะเพราะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐขนาดใหญ่คนอยู่เกือบ40ล้านคนแล้วก็เป็นแหล่งรวมนานาชาตินะคะโดยเฉพาะคนเอเชียเราก็ไม่รู้ว่าโรคโควิด-19 เนี่ยจะแพร่ระบาดเยอะอีกเมื่อไหร่หรือว่าจะน้อยลงไม่มีใครรู้อนาคตนะคะแต่ตอนนี้เตรียมรับมือไว้ดีที่สุดค่ะแต่เราย้ำอีกทีนึงนะคะที่เรามาคือ Costco ในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียแค่เป็นสาขาที่อยู่ใกล้กับฮอลลีวูดเท่านั้นนะคะถ้าสาขาไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมแชร์มาให้เราได้รู้กันด้วยนะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ Costco เมืองลอสแอนเจลิสค่ะคนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆนะคอสโก้เขาปิดเท่าไหร่2 ทุ่มป่ะ